มีข่าวดีนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้ซิโนฟาร์มจะมีการฉีดวัคซีน,เป,นเป็นวันแรกวันแรกเลยวันแรกค่ะแล้วก็จะเป็นการฉีดให้กับกลุ่ม VIP ด้วยนะคะอแรกผมก็โอ้โหเดี๋ยวผมว่าพออาจารย์หมอนิธิโพสต์แบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวพวกจ้องจดานีเต็มถล่มเลยเนี่ยเห็นไหมวัคซีนมาก,ก็ให้พวก VIP ฉีดก่อนอนะ้องว VIP จริงๆแต่ว่า VIP สําหรับราชาวิทยลาลัยจุฬาภรณ์เนี่ย ไม่ใช่คนมีอำนาจบุญหนักสักใหญ่หรือคนร่ำคนรวยอะไรค,ะคนเด่นคนดังอะไรนะครับ V.I.P. คือใครคนนัทิยา V.I.P. เนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้มีรายได้น้อยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปและผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือคือคนที่ด้อยโอกาสนี่แหละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะทางราชวิลัยจุฬาภรณ์นะคะศาลต่อพระปรณิธานในสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรคัติยราชนารีกระจายวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มสู่ผู้ได้โอกาสค่ะและนี่คือกลุ่ม VIP ค่ะคุณคือคนสำคัญของเรามาฉีดวัคซีนด้วยกันนะผู้ได้โอกาสชุมชนแออัดผู้พิการผู้สูงอายุนะคะเขาจะให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม6,400โดสณศูนยะ์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มค่ะที่ชั้นหนที่ ทีโทเดิมนะคะบมจโทรคมนาคมแห่งชาติทีโทเดิมสานักงานแจ้งวัฒนะสําหรับผู้ได้โอกาสที่ได้รับการลงทะเบียนแล้วในวันนี้ค่ะศุกร์ที่25มิถุนายนนะคะโดยเขามีแนวทางในการกระจายวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายค่ะ สำหรับคนในพื้นที่หลัก4นะคะออสามารถแจ้งลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตหลัก4ค่ะเบอร์โทรศัพท์029822092นะคะ029822092หรือกลุ่มผู้พิการค่ะติดต่อแจ้งลงทะเบียนได้ที่กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพอมนนะคะที่เบอร์0929847199ค่ะ หรือ0 929847189ทั้ง2หน่วยงานจะประสานช่วยเหลือท่านในการลงทะเบียนเข้าระบบฉีดวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภร์เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการเข้ารับวัคซีนต่อไปค่ะต้องลงทะเบียนนะครับล็อกอินเดินเข้าไปไม่ได้นะรบอกว่าผมอยู่ในเขตหลัก4แล้วก็เข้าขายเลยเนี่ยเป็น VIP นีค,คือค,คือ ไม่ได้ต้องลงทะเบียนเพราะว่าดูแล้วแต่ละแต่ละกลุ่มเขาจะมีผู้ประสานงานของกลุ่มอยู่นะคะท่านก็ประสานไปยังผู้ประสานงานและผู้ประสานงานเขาจะทําหน้าที่ในการไปลงทะเบียนกับทางจุฬาภรให้แล้วไม่ต้องห่วงนะครับผู้ที่ได้รับว NO ัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยนะครับถ้าหากว่าได้รับแล้วเกิดมีอาการข้างเคียงอาการไม่พึงประสงค์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันเข้าข่ายเนี่ยได้รับ ติดจากสปสชในเรื่องของการชดเชยเยียวยาเหมือนกับผู้ป่วยที่ผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคหรือแอสตราเซเนกาจากรัฐบาลเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเพราะท่านถือว่าท่านฉีดโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ะนะครับจึงมีสิทธิ์ได้หลักประกันตรงนี้นะครับใช่ค่ะ